วิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะน้ำตาลกันเพสของ B Cafe เรามีขายเป็นถุงแห้งแบบนี้แล้วก็ผสมส่วนผสมอีกเล็กน้อยสำหรับการนวดใช้นวดออกมาแล้วเก็บใส่ถุงซิปล็อกให้สนิทแบบนี้อันนี้เพิ่งนวดเสร็จยังควันยังไอๆอยู่เลยวันนี้เราจะลองทำดอกไม้กันตัวกดต่างๆที่หาซื้อได้ตามทั่วไปนะคะแล้วแต่ทรงที่ชอบเลยจานสีเอาพลาสติกแรปห่อแล้วก็กดลงให้เขาเป็นหลุมๆลงไปตามช่องสีผงสำหรับการปักให้ออกมาเป็นเหลือบๆทำเองได้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปซื้อเขาถ้าซื้อเนี่ยดอกละบาทกว่าเลยลดต้นทุนกันดีกว่าครึ่งกำเพชรเป็นแผ่นนะคะบางพอที่จะมองเห็นมือตัวเองข้างล่างเสร็จแล้วตัวกดมากดเลยค่ะขยับนิดนึงนะเวลาเรากดน่ะขยับซ้ายขวามันจะได้หลุดออกจากกันไม่ต้องมาแกะออกก็แบบนี้ออกมาแกะวางเดี๋ยวจะพาคลึงกรีบแบบโอท็อปสุดๆแล้วก็ง่ายสุดๆน้ำตาลที่เหลือเอาใส่ถุงติปล็อกคืนนะคะเขาจะได้ไม่แข็งถุงแก้วแพ็คคุกกี้มาวางค่ะวางพัดด้านบนนะคะคลึงค่ะทีนี้มีต้องมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะนิ้วนี่แหละกดลงให้มันบางมันจะได้ดูพริ้วๆเหมือนดอกไม้จริงๆโดยส่วนมากที่เขาทำขายดอกมันจะหนาๆมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทำเองได้ทำเองดีกว่าค่ะนี่เรียบร้อยเก็บเข้าลงจานหลุมนะคะเราจะพักดอกไม้ไว้ในจานหลุมซัก2วันเสร็จแล้วเราจะเก็บเขาขึ้นมาวางบนกระดาษไขแบบหนาน่ะแบบของแมคโครหรือของเบคเวลที่หนาๆเพื่อให้เขาแห้งเร็วขึ้นถ้าจะเก็บทำแล้วเก็บนะคะตากประมาณอาทิตย์นึงอ่ะให้เขาแห้งสนิทเก็บลงหลุมไปทีนี้ถ้าต้องการให้มันดูมีมิติขึ้นคู่การมาผสมสีกันค่ะสีเขียวมานิดนึงสีเหลืองมานิดนึงแล้วก็ปัดสีส่วนเกินออกไปก่อนทีนี้ก็จุ่มลงที่ดอกเลยค่ะหมุนพอให้มันพอมีมิตินะไม่ได้แบบว่าเป็นสีโดดขึ้นมานะคะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีสีมันธรรมชาติขึ้นทีนี้ลองมาทำเกสรกันแบ่งกำมาแตะสีเหลืองสีเจลนะแล้วก็คลึงเป็นก้อนกลมๆตามไซส์ที่เราอยากให้เขาทำเป็นเกสร นะคะถ้าน้ำตาลติดมือแตะเนยขาวนิดหน่อยดึงนะคะเวลาเราคลึงสีจะได้แทรกเข้าไปทุกอนูคลึงถ้าเราทำต่อเนื่องมันจะเหนียวไม่ต้องใช้กาวแต่ถ้ามันไม่ติดนะคะเอาน้ำเปล่ามาทาคลึงเลยนี่ให้ดูความแตกต่างระหว่างเกสรใหญ่เกสรเล็กเราจะได้คนละฟิลก็ได้ดอก2ชนิดแล้วจานสีนี่ไปซื้อร้านขายส่งเลยนะคะเขาจะขายทีละเยอะๆเวลาเราทำไว้เลยเยอะๆเลยเราจะไม่เสียพวกน้ำตาลที่เราผสมสีอยากได้กี่สีก็ผสมแบ่งกำออกมาผสมสีได้นะคะผสมสีเจลนะคะหรือสีผงไม่ใช้สีน้ำที่ใช้ใส่ในขนมนะคะสีน้ำจะได้เพิ่มปริมาณน้ำทำให้น้ำตาลละลายแล้วก็ไม่แห้งสักทีเนี่ยเรียบร้อย